ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมในคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะนะคะวันนี้รายการธรรมวลีมาดำเนินรายการอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยขอโทษทีค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนกลางค่ะนะคะเมื่อวานก็ลงมาจากความจริงวันนี้หลายท่านก็คงคิดว่าไม่มีรายการธรรมวลีนะคะจริงๆแล้วลงมาตั้งแต่เมื่อวานนะก็เห็นที่พูดไปค่ะลงมาจากเขาตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ท่านพระอาจารย์มหารัมพันธ์เนี่ยก็ขึ้นเขาเทวดากันอนุโมทนาบุญค่ะสวัสดีค่ะคุณดาเล่สวัสดีค่ะคุณกิติเป็นไงมั่งสบายดีหรือยังนะคะก็เมื่อวานไปอยู่ที่เขาเทวดาที่บ้านกะเหรี่ยงตะเพินขี้พาน้องสมณเณรแล้วก็พระคุณเจ้าเนี่ยไปที่นั่นกันแต่วันนี้เนี่ยพอดีมีภารกิจที่จะต้องสะสางชีวิตเพราะว่ามาโรงเรียนเอาไว้มาโรงเรียนปริญญาเอกเอาไว้ค่ะแล้วก็ยังไม่รู้ล่วงไปด้วยดีเท่าไหร่เพื่อนๆก็เริ่มทยอยจบกันแล้วตัวเองก็ยังไม่จบสักทีนึงก็คิดว่ามันน่าถึงเวลาสมควรที่จะต้องกลับเข้ามาเอาวิชาความรู้ทั้งหมดเนี่ยนะขอให้บุญรักษาหายไวๆค่ะนะคะต้องดูแลสุขภาพด้วยบางทีเนี่ยเราคิดว่าเราเนี่ยทำงานเพื่อพุทธศาสนาเต็มที่แล้วเราไม่คิดอะไรจริงๆมันไม่ใช่มันต้องมีวิธีการตัวเองก็เป็นนะคะหลายๆคนก็เตือนแต่เราก็รู้สึกว่าเราไหวแต่ว่าอย่าฝืนเยอะถ้าฝืนเยอะปุ๊บเนี่ยมันพอมีอะไรขึ้นมาเกิดขึ้นเนี่ยบารมีที่เราจะสร้างต่อได้จากร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยมันยากเลยค่ะมันยากเลยถ้าเกิดเราต้องสร้างบารมีต่อเนี่ยตัวเองก็จึงพยายามบอกชั่วโมงไหนเนี่ยใครว่าก็ไม่เป็นไรใครว่าเราก็ว่าไปเพราะชั่วโมงที่เราทำเต็มที่ก็มีอยู่บางทีเนี่ยต้องพักเพื่อที่จะเซฟตัวเองเนี่ยต่อไปข้างหน้าขนาดขับรถอยู่เนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยขับรถลงมาจากเขาค่ะสวัสดีค่ะคุณตั้มขับรถลงมาจากเขาเมื่อวานลงมาแล้วค่ะเมื่อวานก็ประมาณลงจากเขาใช้เวลาประมาณ14กิโลที่ทางแบบทางดินนะคะแล้วก็ลงมาเป็นทางเรียบก็ใช้เวลาประมาณ50นาทีลงมาขับรถแล้วก็ถามตัวเองว่าสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบถามตัวเองว่าธรรมวลีเธอเนี่ยจะขับรถแบบนี้ได้อีกสักเท่าไหร่สวัสดีค่ะพี่นวลนะเธอจะขับรถอย่างเงี้ยได้อีกสักเท่าไหร่คนเราเนี่ยมันจะเสียใจหรือมันจะไม่สบายใจหรือมันจะกังวลใจเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรารักที่เราผูกพันอย่างเราชอบจริงๆแล้วถามว่าชอบการขับรถหรือเปล่าก็คือชอบแต่ว่าในการขับรถนั้นต้องมีบุญด้วยขับรถไปสร้างบารมีที่แบบเราอยากจะไปอ่ะทีนี้ถามตัวเองว่าเราจะขับได้สักกี่ปีเราจะขับรถแบบนี้ไปได้ทุกที่ที่เราอยากจะไปได้สักกี่ปีโดยอายุแล้วก็จึงพยายามที่จะครั้งแรกเนี่ยไปให้มันเต็มที่แต่ตอนนี้พอเริ่มอายุเยอะแล้วเอ้ยถนอมตัวเองไว้สักนิดนึงดีกว่าเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ขับไปได้นานกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นสายตาไม่ว่าจะเป็นสุขภาพหลายอย่างเมื่อก่อนเนี่ยนั่งขับรถเนี่ยไม่เคยสังเกตไหล่ไม่เคยสังเกตหลังว่าหลังเราตรงไหมเราขับรถแล้วเราเอียงไปข้างนึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยความที่พออายุเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยนั่งปุ๊บเนี่ยต้องเช็คเลยหลังตรงหรือเปล่ามันจะได้ไม่คือด้วยความที่อายุเยอะเนี่ยอะไรที่มันไม่เข้าที่เข้าทางมันจะมีปัญหาได้เร็วมากหลังตรงไหมเดินไปเนี่ยหลังตรงไหมอะไรเงี้ยค่ะต้องเช็คนะต้องเช็คว่าเราต้องการที่จะมีร่างกายเพื่อที่เราจะสร้างบารมีไอ้ร่างกายที่มันแข็งแรงเนี่ยแหละค่ะมันจะทำให้เราได้สร้างบารมีเยอะขึ้นแล้วการสร้างบารมีได้เยอะแล้วก็ดีแล้วก็ถูกต้องที่สุดเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากความเห็นหรือความเข้าใจโลก
ถ้าเราเข้าใจโลกยังถูกต้องเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยก็จะมีความสับสนเรื่องของสับสนเรื่องของความเข้าใจอ๋อคุณดาเล่นย่างเข้า55เหรอนะคะย่าง55เลยเหรอคะถามครั้งที่2จริงดูไม่ถึงเลยนะดูเด็กนะดูเด็กนะก็เรียกว่าสังขารของเราเนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยมันคือบุญสังขารที่เรามีอยู่เนี่ยมันคือบุญเก่าของเราที่เราสร้างมาแล้วไอ้บุญเก่าของเราเนี่ยที่สร้างมาเนี่ยมันต่อยอดได้เมื่อก่อนที่จะเดินทางไปงานของสมณเณรเขาก็ดูร้อนที่ผ่านมาเนี่ยก็พูดเรื่องนี้เอาไว้จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะพูดถึงเรื่องของสังสารวัฏมากสังสารวัฏเนี่ยเป็นสิ่งที่คนเข้าใจแต่ไม่จริงความเข้าใจจริงเนี่ยนะคะคือสัมมาทิฏฐิสังสารวัฏเนี่ยมันเป็นกงล้อมันวนไปมันมีตัวขับเคลื่อนสังสารวัฏเนี่ยอยู่3ตัวตัวขับเคลื่อนสังสารวัฏเนี่ยคือ1กิเลส2กรรม3วิบากกิเลสกรรมวิบากเชื่อหรือเปล่าคะว่าอย่างวันเนี้ยมาเข้าคลินิกค่ะเป็นการเขาเรียกว่าบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของการทำดุษฎีนิพนธ์จริงๆแล้วชอบนะชอบที่จะศึกษาข้อมูลถ้าจมไปกับเรื่องไหนก็จะจมอยู่พักหนึ่งถ้าเกิดว่าได้มาทำวิทยานิพนธ์แล้วเนี่ยคราวนี้เรื่องอื่นก็จะเริ่มเบาลงละโดยธรรมชาติของมันเป็นยังไงคืนนี้หลังจากที่ฟังบรรยายเสร็จประมาณ4 โมงครึ่งน่าจะตีไป5 โมงเย็นแล้วคงจะมีประชุมกับเพื่อนๆคุยนู่นคุยนี่เสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องไปบางบัวทองต่อนะไปงานศพไปงานศพต่อก็ยังไม่แน่ใจว่าจะกลับหรือว่าจะอยู่ต่อครั้งแรกว่าจะกลับไปนอนบ้านที่กรุงเทพคิดไปคิดมาโอ้ขี้เกียจถูบ้านกลับมาดีกว่ากำลังประเมินอยู่ค่ะนะคะแต่ก็เตรียมเสื้อผ้าเลยหมดละก็ดูว่าถ้าเกิดเขาเลิกไม่ดึกก็จะตีรถกลับปัดเลยนะคะดูแบบนั้นก็นอนที่บ้านที่กรุงเทพคงนอนไม่ไหวอะค่ะฝุ่นเยอะมากทีนี้เนี่ยเราพูดถึงของสังสารวัฏความเข้าใจเนี่ยความเห็นเนี่ยในพุทธศาสนาเรียกว่าทิฏฐิไม่ใช่ทิฏฐินะคะทิฏฐิที่มันเป็นความเห็นผิดเนี่ยกับทิฏฐิคือความคิดคนละอันกันอย่างในการทำงานวิทยานิพนธ์เนี่ยเขาจะมีคำว่าจะมีอยู่อันนึงคือคำจำกัดความคำจำกัดความในการบรรยายครั้งนี้เนี่ยทิฏฐิคือความเห็นไม่ใช่เห็นผิดแต่ถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยทิฏฐิอาจจะคือความเห็นผิดมาแล้วแต่อธิบายไม่เหมือนกันคำจำกัดความก็คือในเรื่องที่เราคุยกันเนี่ยอันนี้หมายถึงอะไรอย่าไปเรื่องอื่นเพราะว่าคนเราปกติเนี่ยคุยกันเนี่ยมักจะแบบหลุดประเด็นเนี่ยเขาพูดเรื่องนี้ก็ตัวเองก็คิดเป็นเรื่องอื่นแล้วก็พูดแล้วก็บอกว่าตัวเองมีสิทธิ์พูดอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็เลยกลายเป็นเราเนี่ยพูดน้อยลงค่ะเพราะว่ามันไปมันเฟือมันพูดแล้วมันไม่ได้ประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยก็คือคนฟังเนี่ยมันเข้าใจสื่อความหมายไม่ตรงกันแทนที่มันจะเกิดปัญญากันขึ้นมากับเกิดศัตรูเกิดการขัดแย้งเนี่ยค่ะมีอยู่อันนึงที่ญาติธรรมของเราแชร์ใน Facebook แล้วตัวเองชอบมากเลยอ่ะมันเป็นสิ่งนึงที่หลายคนควรที่จะปรับทัศนคติการปฏิเสธไม่ในหมายถึงการไม่ยอมรับเสมอไปการปฏิเสธก็คือเป็นอาจจะเป็นการยอมรับแบบปฏิเสธงงในโลกของความจริงในการคุยกันน่ะบางทีเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาถามว่าเราจะกินน้ำส้มหรือเราจะกินน้ำเปล่าเราก็บอกว่าเราจะกินน้ำส้มแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราเกลียดน้ำเปล่าแต่โดยธรรมชาติของคนเราเนี่ย
มักจะเข้าใจว่าพอไม่เอาสิ่งไหนก็คือไม่ชอบสิ่งนั้นทัศนคติอันเนี้ยต้องเอาออกกันว่ามันคนละเรื่องกันการปฏิเสธสิ่งนี้ไม่ได้แปลว่าเกลียดสิ่งนี้การปฏิเสธมันไม่ได้แปลว่าเกลียดไม่ได้เกลียดอีกสิ่งนึงนะคะการปฏิเสธมันไม่ได้เกลียดอีกสิ่งนึงเพื่อที่จะอีกสิ่งนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาธรรมะเนี่ยจึงมีความจำเป็นไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยไม่ตัดสินใจมาเรียนนะคะเพราะมีความรู้สึกว่าความรู้เรายังน้อยมากเลยเราต้องเรียนค่ะเรียนให้มันเกิดความเข้าใจคนถามว่าอ้าวอายุขนาดนี้แล้วจะเรียนไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยอายุมากกว่านี้ก็มีนะคะเพื่อนที่เรียนห้องเดียวกันเนี่ย70ค่ะนะคะเพิ่งจบแล้วด้วยเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่อเป็นอุปนิสัยเรียนเพื่อมันเปิดปัญญาของเราเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวเราเกิดเจอกันมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วแล้วเราก็จะต้องเกิดอีกถ้าเรายังมีกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นการทำความเห็นให้มันตรงเนี่ยทิฏฐุชุกกรรมในบุญกิริยาวัตถุ10เนี่ยจะมีทิฏฐุชุกกรรมเนี่ยอยู่ข้อสุดท้ายทำความเห็นให้ตรงสวัสดีค่ะคุณอ้อยการทำความเห็นให้ตรงกับสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นคนละอันกันสัมมาทิฏฐิเนี่ยคือความเห็นมันถูกเลยถูกแต่ว่าความเห็นให้ตรงเนี่ยอย่างที่เรากำลังเป็นอยู่เนี่ยก็เรียกว่าทิฏฐุชุกกรรมนะความจริงคือเรายังไม่ได้บรรลุพระโสดาบันยังไม่ได้บรรลุสกทาคามียังไม่ได้บรรลุอนาคามียังไม่ได้บรรลุพระอรหันต์เรายังเรียกของเราว่าทิฏฐิสัมมาทิฏฐิไม่ได้สัมมาทิฏฐิของจริงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเข้ามรรคญาณแล้วเข้าผลญาณแล้วสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่มันถูกต้องตามความเป็นจริงเลยแล้วก็เกิดปัญญาแล้วก็กำจัดกิเลสได้แต่ว่าไอ้เจ้าความเห็นที่มันถูกเนี่ยเห็นตรงเนี่ยก็คือมันอยู่ระหว่างทางทิฏฐุชุกกรรมคือทำความเห็นให้มันตรงเนี่ยมันอยู่ระหว่างเริ่มต้นกับปลายทางนะคะปลายทางเนี่ยคือสัมมาทิฏฐิระหว่างทางเนี่ยต้องเป็นทิฏฐุชุกกรรมอย่างในบุญกิริยาวัตถุ10เนี่ยเอ๊ะอันนี้กิตติเพื่อนเราหรือเปล่าหรือว่าคุณกิตติเริ่มสับสนเขามองไม่เห็นเขาไกลนะความจริงเนี่ยเราเนี่ยพยายามที่จะมีความสุขกันหลายคนเนี่ยพยายามที่จะมีความสุขแต่ว่าระหว่างทางเราเนี่ยตั้งธงไว้ดีมากเลยว่าเราเนี่ยจะเป็นคนดีเราจะทำนู่นดีทำนี่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าความเห็นเนี่ยมันไม่ตรงความเห็นมันไม่ตรงมันไม่เข้าใจมันก็ทำให้ไม่ตรงกับสัมมาทิฏฐิไอ้เจ้าความเห็นตรงเนี่ยแหละค่ะมันมีความหมายมากเลยนะมันคือความพยายามระหว่างความเห็นที่มันตรงเนี่ยกับสัมมาทิฏฐิที่เราต้องการที่มันถูกต้องเนี่ยที่เราจะดับทุกข์เนี่ยมันคือความพยายามให้ไปถึงไอ้ความพยายามนั้นน่ะถ้าเกิดพยายามผิดนิดเดียวเนี่ยจิตมันเปลี่ยนนะมันเกิดความอยากขึ้นมาเนี่ยทุกข์ค่ะเส้นทางระหว่างเริ่มต้นกับปลายทางเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์แต่ถ้าเกิดว่าเรามีความเข้าใจเหมือนกับคนเรียนหนังสืออะเรียนป.1มีจุดหมายคือต้องจบปริญญาตรีคนหนึ่งเรียนไปวันนี้มีความสุขในการเรียนวันนี้เรียนเข้าใจมีความสุขพอปิดเทอมมีความสุขที่ได้สอบเสร็จปุ๊บมีความสุขที่ได้เลื่อนชั้นมันมีความสุขตลอดเวลาเลยมีความสุขตลอดอยู่กับปัจจุบันแต่กับอีกคนนึงเมื่อไหร่จะจบป.6สักทีนึงเรียนตั้งใจเรียนเมื่อไหร่จะจบสักทีนึงพอจบป.1เอ้ยเหลืออีก5ปีรอพอจบป.2เอ้ยเหลืออีก4ปีถึงจบป.6มันอยู่กับอนาคตมันไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่ในระหว่างทางเนี่ยคุณทำความเพียรเนี่ยเขาเรียกว่าทำความเพียรเนี่ยด้วยอำนาจของกิเลสด้วยความอยาก
ไม่อยู่กับปัจจุบันคุณจะมีความทุกข์อ่ะสองคนที่วางใจไม่เป็นมันจะมีความทุกข์ระหว่างการทำงานหรือระหว่างจุดหมายที่เราจะไปถึงแต่ถ้าเกิดเราวางใจเป็นเนี่ยมันจะมีความสุขมากถึงเราเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จคนเราเกิดมาทุกคนเนี่ยไม่ได้เกิดมาต้องประสบความสำเร็จนะคะเรามีจุดหมายเราอยากจะประสบความสำเร็จก็จริงแต่ว่าด้วยกำลังของกรรมด้วยกำลังของกรรมเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยต้องประสบความสำเร็จคุยกับพี่อยู่ท่านหนึ่งคุยกันบอกกับแกว่าเดี๋ยวเราจะหยุดตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยพี่ท่านนี้ก็เลยบอกว่าหยุดได้ยังไงทำมาถึงขนาดนี้แล้วก็สอนคนอื่นตั้งเยอะว่าต้องมีความพยายามต้องไม่ท้อถอยแล้วตัวเองจะหยุดเองเนี่ยมันจะได้ยังไงล่ะเนี่ยสอนคนอื่นไปเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายคือเราสอนคนก็จริงว่าให้ทุกคนเนี่ยไปถึงจุดหมายเราเนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งที่เราจะไปที่จุดหมายแต่ในความพยายามนั้นน่ะถึงจุดหนึ่งที่เราเนี่ยพยายามจนมันมองแล้วอะถ้ามันไม่เห็นทางมันไม่เห็นทางสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับอีกเรื่องหนึ่งก็คือคนเราเกิดมาเนี่ยไม่มีใครค่ะที่จะประสบความสำเร็จทุกคนการยอมรับความจริงของความไม่สำเร็จในมุมที่เราทำเต็มที่แล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นความภูมิใจอีกระดับหนึ่งของชีวิตมันไม่จำเป็นต้องเสียใจเราไม่ได้เลิกทำบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าเราท้อแท้แต่เราเลิกทำบางสิ่งบางอย่างเพราะเรารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้คือหลายๆอย่างที่เราทำเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นไปได้แค่ไหนการดันทุรังซะอีกการพยายามที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้อะมันกลับกลายเป็นความอยากที่ไม่ประกอบด้วยปัญญามันกลายเป็นคำว่าความอยากเนี่ยความอยากเนี่ยก็คือตัวกิเลสไม่ประกอบด้วยปัญญาก็คือความเห็นผิดถ้าเราเข้าใจองค์ธรรมของอภิธรรมเนี่ยเราจะจับถูกเลยว่าไอ้จิตดวงนี้มันคืออะไรมันกลายเป็นว่าเราอยากแล้วก็ประกอบด้วยความเห็นผิดคำว่าประกอบด้วยความเห็นผิดเนี่ยพอยืมเก้าอี้อันนึงนะคะเอาเก้าอี้พี่ออกมานะคะการประกอบด้วยความเห็นผิดเนี่ยมันก็คือการไม่ยอมรับความจริงที่มันเป็นคนเราทุกคนเกิดมาไม่มีใครหรอกค่ะที่จะประสบความสำเร็จด้วยกันทุกเรื่องความผิดหวังบางครั้งมันก็คือเส้นทางผ่านให้เราชนะจิตใจกับตัวเองบางทีเนี่ยเราก็ใจผิดคิดว่าเฮ้ยเราเกิดมาเนี่ยเราต้องสมหวังเราต้องทำให้มันได้เราถึงจะประสบความสำเร็จแต่ความจริงเนี่ยในเส้นทางของการสร้างบารมีเนี่ยการไม่สำเร็จจากความพยายามเต็มที่แล้วการยอมรับความไม่สำเร็จนั้นด้วยหัวใจเป็นกลางกับเป็นความสำเร็จของการปฏิบัติธรรมแต่มันต้องเต็มที่จริงๆนะคะถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติไม่เต็มที่เนี่ยแล้วเรามาอ้างแบบนี้ไม่ได้มันต้องแบบเต็มที่แล้วอะทำความพยายามทุกอย่างให้มันดีที่สุดแล้วอะแล้วมันมองไปทางซ้ายมันก็แตะไปไม่ได้ไปทางขวาก็แตะไปไม่ได้มองไปข้างหน้ามองไปข้างหลังมองไปข้างบนมองไปข้างล่างมันไม่มีทางไปมันมีหลายอย่างศักยภาพโอกาสหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันไปไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นไปไม่ได้เราก็จะไม่ฝืนเราจะไม่ฝืนโดยการเบียดเบียนคนอื่นเราจะไม่ใช้มารยาเราจะไม่ใช้เล่เพทุบายเราจะไม่ใช้อะไรที่มันไม่ถูกต้องอะค่ะเพื่อที่เราจะสำเร็จอันนี้ต่างหากคือการชนะกิเลสในใจตัวเองซึ่งเป็นเรื่องอธิบายยากคนที่จะเข้าใจเรื่องตรงนี้มันจะต้องศึกษาเรื่องหัวใจให้ดีๆว่าคนเราเกิดมาทุกคนเนี่ยบนโลกใบนี้มันไม่มีใครหรอกค่ะที่ประสบความสำเร็จแต่ถ้าเกิดเราชนะใจตัวเองได้บนความไม่สำเร็จนั่นแหละคือการชนะใจตัวเองตัวเองก็เลยจริงๆแล้วก็บ่อยค่ะในชีวิตที่ไม่ประสบความสำเร็จนะคะแต่เพียงแค่ไม่ได้โวยวายคนอื่นก็เฮ้ยเหมือนกับอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยประสบความสำเร็จมาตลอดแต่ความจริงไม่ใช่ค่ะด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนบุญไม่เยอะมีข้อจำกัดของความสามารถ
มีข้อจำกัดของโอกาสต่างๆการที่เราจะไม่สมหวังเนี่ยในหลายๆเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยเป็นเรื่องธรรมดามากไม่ได้ก็คือวางแล้วก็ดูช่องทางปัจจุบันว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เราทำสิ่งไหนให้ดีที่สุดเราทำจับตรงนั้นเลยเราไม่เสียเวลากับมันไม่เสียเวลากับมันสิ่งที่มันจะขับเคลื่อนไปอย่างที่ได้พูดไปว่ามันคือกิเลสกรรมวิบากในสังสารวัฏเนี่ยคำว่ากิเลสเนี่ยขับเคลื่อนเนี่ยก็ต้องพูดว่าอุปทานเนี่ยเป็นผลของกิเลสทั้งหมดความยึดมั่นถือมั่นในกิเลสอะค่ะอุปทานเนี่ยมันเกิดจากตัณหาถ้าไม่มีตัณหาแล้วอุปทานมันไม่เกิดเพราะฉะนั้นแน่ไอ้ตัวอุปทานเนี่ยบางคนบอกอ้าวก็บางคนก็บุญเยอะเนี่ยทำไมยังเกิดอยู่อันนี้แหละค่ะทำให้เราตอบยากมากเลยว่าในพุทธศาสนาของเราพระพุทธเจ้าพูดว่าตัดว่ากิเลสกรรมวิบากเป็นตัวขับเคลื่อนสังสารวัฏไอ้เจ้าตัวกิเลสกรรมวิบากอยู่ที่ไหนใจค่ะใจของเราเนี่ยมันมีไอ้สามตัวเนี้ยเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตเลยขับเคลื่อนชีวิตไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยก็คือตัวเราของเราเลยกิเลสนี่คือตัวเราคำว่าตัวเราความเห็นว่าเป็นเราอันเนี้ยคือตัวกิเลสที่ละเอียดมากอันนี้คือกิเลสที่ละเอียดยังไม่ทำร้ายใครแต่พอมันมีกิเลสตัวนี้ปุ๊บมันเป็นเราเมื่อไหร่พอกิเลสตัวอื่นโผล่ขึ้นมาเช่นความโกรธความรักความอิจฉาความต้องการต่างๆเกิดขึ้นมาไอ้เจ้าตัวกิเลสพวกนี้ก็กลายเป็นของเราเราโกรธเราเกลียดเรารักเราดีเราไม่ดีไอ้เจ้าตัวกิเลสทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นของเราอีกเริ่มแล้วพอไอ้เจ้ากิเลสเนี่ยมันเป็นของเราปุ๊บเนี่ยพอเราโกรธให้ขึ้นมาปุ๊บเราก็จะไปจัดการกับคนที่ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะว่าเรารักตัวเราเองไงพอเรารักตัวเราปุ๊บเนี่ยเราก็จะจัดการกับคนอื่นเราจะไม่จัดการกับตัวเราที่มีกิเลสอยู่เพราะมันไม่เห็นปัญหาก็คือว่าเราไม่เห็นว่ามันเป็นกิเลสแต่มันเห็นว่ามันเป็นตัวเรานี่คือกิเลสที่ขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเทวดาเป็นคนที่เกิดเป็นพรหมก็ยังมีกิเลสอยู่นะคะกิเลสเนี่ยมีอยู่3ระดับทั้ง3ระดับเนี่ยขับเคลื่อนชีวิตได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ขับเคลื่อนชีวิตออกมาไม่เหมือนกันกิเลสระดับละเอียดเรียกว่าอนุสัยกิเลสเนี่ยขับเคลื่อนชีวิตในระดับของพรหมเนี่ยเมื่อมองภายนอกแล้วเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีกิเลสเลยจิตในขณะที่เป็นพรหมอยู่เนี่ยเป็นกุศลมีฌานจิตมีฌานค่ะหูเป็นกุศลตลอดเวลาเลยเอ้าทำไมอ่ะแล้วเราจะบอกว่ากิเลสมันขับเคลื่อนได้ยังไงพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพรหมเองเนี่ยก็ยังไม่พ้นการเวียนว่ายตายเกิดก็ในเมื่อพรหมเนี่ยจิตเป็นกุศลถึงขนาดนั้นทำไมถึงไม่พ้นการเวียนว่ายตายเกิดสงสัยหรือเปล่าคะนี่คือสิ่งที่ตัวเองสงสัยจึงเรียนหนังสือทุกวันเนี่ยที่มาเรียนเนี่ยค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยจะไปนั่งถามคนอื่นตลอดเวลาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยขี้สงสัยมากเลยสงสัยเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับชีวิตการเวียนว่ายตายเกิดกรรมหรือสิ่งที่เราเจอวิบากกรรมอะไรแบบนี้ค่ะเป็นคนสงสัยแล้วก็อยากรู้ทีนี้เมื่อถามเนี่ยคนตอบใครจะมานั่งตอบเราได้ตลอดชีวิตมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยตัดสินใจเรียนไงเรียนเพื่อที่จะมีวิธีค้นหาคำตอบให้กับตัวเองค่ะเรียนเพื่อที่จะหาวิธีค้นหาคำตอบแล้วก็สามารถที่จะบอกคนอื่นได้แล้วก็ได้บุญคิดอย่างนั้นกิเลสเนี่ยมันเป็นกิเลสอย่างละเอียดค่ะในพรหมมันก็ทำให้คนคนนั้นเนี่ยเมื่อกุศลที่มีกำลังมากที่เรียกว่าฌานเนี่ยเป็นกุศลที่มีกำลังมากสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตเลยนะคะถ้าตายไปด้วยอารมณ์ฌานเนี่ยเกิดเป็นพรหมเลยหรือถ้าเกิดยังมีชีวิตอยู่เนี่ยกำลังมีความทุกข์มากๆเนี่ย
พอทำฌานได้ปุ๊บทุกข์ดับเลยค่ะทุกข์ดับทันทีถ้าเกิดทำฌานได้เป็นแบบนั้นดังนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยของระดับพรหมเนี่ยมันมีอยู่แต่มันเป็นกิเลสอย่างละเอียดซึ่งตอนนั้นมันถูกกดทับด้วยอำนาจของสมาธิสังสารวัฏเนี่ยขับเคลื่อนด้วยกิเลสค่ะแต่มันมีกิเลสหลายระดับคนที่ขับเคลื่อนด้วยกิเลสบางๆผูกไว้กับโลกก็คือตัวอัตตาตัวตนหรือความเห็นผิดแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันมีบุญกุศลหล่อเลี้ยงอยู่ก็ทำให้ไม่ทุกข์ในการเกิดส่วนเทวดาเองเนี่ยมีกุศลในระดับของการทำทานรักษาศีลคือทำความดีกับคนอื่นคนที่เกิดเป็นเทวดาก็คือคนที่ช่วยเหลือคนอื่นนะคะช่วยเหลือคนอื่นดูแลคนอื่นมันอยู่ที่จิตของตนที่ทำนะคะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นก็จริงพระพุทธเจ้าช่วยเหลือไหวต้องขออภัยค่ะต้องเปลี่ยนมุมเลยค่ะนะพระพุทธเจ้าช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยด้วยจิตที่ต้องการที่จะสละกิเลสแล้วก็สร้างบารมีเพื่อที่จะเป็นพุทธเจ้าอันนี้คือการสละของพุทธเจ้าค่ะแต่ว่าการสละของคนบางคนเนี่ยสละเพื่อที่จะด้วยความเมตตาสงสารอ๋อเสียงหายเพราะว่ายี่โทรศัพท์เข้าค่ะสงสารเมตตาปรารถนาดีกับเขาไอ้จิตแบบเนี้ยจะเกิดเป็นเทวดาแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องการให้เพื่อให้เขามีความสุขเลยต้องการที่จะตัดกิเลสของตัวเองต้องการที่จะตัดขาดจากกิเลสของตัวเองสละวัตถุสละอัตตาตัวตนสละอะไรต่างๆอันนี้เป็นระดับของพระโพธิสัตว์พฤติกรรมเนี่ยมองจากภายนอกเนี่ยอาจจะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดการวางใจที่มันแตกต่างกันเนี่ยผลที่ได้ก็แตกต่างกันผลที่ได้แตกต่างกันเลยค่ะก็จะเกิดเป็นเทวดาเป็นเทวดาเนี่ยก็จะมีกิเลสอยู่เหมือนเดิมแต่ว่ากิเลสของเทวดาเนี่ยถูกเปลี่ยนถูกใส่ความรู้สึกไปอยู่ที่บุญกุศลจิตของเทวดาเนี่ยอยู่ในความเป็นกุศลถามว่ามีกิเลสไม่มีแต่ว่ากิเลสมันไม่ขึ้นไงมันก็อยู่ในระดับของอนุสัยเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ผูกพันอยู่เนี่ยมันกลับเป็นบุญกุศลในระดับของทานศีลภาวนาในระดับของทานกับศีลแต่ไม่ถึงในระดับของฌานอย่างพระพรหมเนี่ยเป็นจิตที่ฝึกจิตของเราเนี่ยมั่นคงต่อสมาธิแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมแต่เทวดาเนี่ยไม่ได้ใช้สมาธิอะไรเทวดาใช้จิตดีๆปรารถนาดีให้ทานรักษาศีลมีความอ่อนน้อมมีการช่วยเหลือขวนขวายกิจกรรมกิจการงานของคนอื่นด้วยจิตใจที่อนุเคราะห์สงเคราะห์ก็จะเกิดเป็นเทวดาแต่ก็ยังมีกิเลสอย่างละเอียดอยู่มันจึงทำให้เทวดาต้องเกิดอยู่นะคะแต่ทีนี้เนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นสุคติภูมิก็กรรมก็ขับเคลื่อนเหมือนกันค่ะกิเลสเหมือนกันขับเคลื่อนแต่กิเลสขับเคลื่อนมนุษย์เนี่ยมันมีกิเลสหยาบด้วยบางคนเคยฆ่าสัตว์เคยประพฤติผิดในกามเคยขโมยเคยทำร้ายคนอื่นเนี่ยในภพภูมิมนุษย์เนี่ยอกุศลก็สามารถที่จะส่งผลได้ด้วยแต่ในภพภูมิของเทวดาเนี่ยอกุศลไม่ส่งผลค่ะเป็นเทวดาอยู่เนี่ยเสวยวิมุตติสุขเอ้ยขอโทษเด็กผมเสวยสุขค่ะเสวยสุขเวทนาล้วนๆยังไม่เสวยทุกข์จนกว่าว่าฤทธิ์หรืออำนาจหรือบุญเนี่ยมันมีกำลังน้อยลงแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยเทวดาเนี่ยมีความติดอยู่ในความสุขของความเป็นเทวดาจะทุกข์เพราะว่าความสุขจะหายไปเทวดาจะทุกข์เรื่องนี้เท่านั้นแต่ว่าจะมาทุกข์เพราะว่าสามีนอกใจภรรยานอกใจจะทุกข์เพราะว่าถูกขโมยถูกทำร้ายร่างกายอะไรเงี้ยเทวดาไม่มีค่ะมีแต่พวกเราเนี่ยแหละมี
อกุศลสามารถส่งผลให้กับมนุษย์อกุศลสามารถส่งผลให้ได้อย่างมนุษย์ที่ เกิดมาพิการเกิดมาที่จะต้องได้รับผลต่างๆแต่ในเวลาเดียวกันมนุษย์มีบุญอยู่อย่างนึงที่สัตว์อื่นไม่มีแล้วก็มีถึงก็มีน้อยหรือทำได้ยากนั่นคือการเจริญสติให้เกิดปัญญามนุษย์เนี่ยถึงจะพิการมนุษย์เนี่ยถึงจะประสบกับความทุกข์หรือไม่มนุษย์จะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่มนุษย์สามารถที่จะพ้นจากทุกข์ได้ด้วยอำนาจของปัญญาค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าคนเกิดมาพิการคนเกิดมาจนคนเกิดมาไม่มีชื่อเสียงคนเกิดมาดูถูกคนเกิดมาไม่สมหวังเนี่ยจะต้องทุกข์ทุกคนในกลุ่มของมนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยได้รับผลของความทุกข์แต่ว่าสามารถที่จะพ้นจากทุกข์ได้ด้วยกำลังของปัญญานี่คือภพภูมิของมนุษย์ค่ะภพภูมิมนุษย์เนี่ยก็จะเป็นภพภูมิของเรียกว่าสุคติภูมิแต่ว่าอกุศลเนี่ยในอดีตเนี่ยก็สามารถส่งผลได้ด้วยเช่นอย่างเมื่อก่อนเข้ารายการก็ได้คุยเรื่องนี้กับท่านอยู่ท่านหนึ่งตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เมื่อก่อนก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันมีผู้ชายอยู่ท่านหนึ่งพี่สาวเขามาเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยไม่รู้บาปหรือเปล่าด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยน้องชายเนี่ยจะแต่งงานคือน้องชายจะแต่งงานเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องบาปอะไรแต่น้องชายจะแต่งงานกับเมียอีกคนหนึ่งซึ่งมีเมียอยู่แล้วน้องเนี่ยมีคู่อยู่แล้วมีภรรยาอยู่แล้วที่บ้านเจ้าของมีบ้านที่บ้านเนี่ยมีภรรยาอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าน้องชายจะแต่งงานอีกคนหนึ่งโดยที่ให้ภรรยาไม่รู้อ่ะคือแต่งงานซ้อนนะคะแต่งงานกับอีกคนหนึ่งโดยที่ภรรยาไม่รู้ไปแต่งกันที่ต่างจังหวัดแต่ผู้หญิงเนี่ยก็อยู่ที่กรุงเทพด้วยกันนี่แหละผู้หญิงอยู่ที่กรุงเทพด้วยกันแต่ว่าผู้หญิงที่เป็นภรรยาน้อยเนี่ยอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งอยู่บ้านกับพี่สาวพี่น้องชายเนี่ยเอาภรรยาน้อยมาฝากไว้กับบ้านพี่สาวพี่สาวก็ไม่สบายใจว่าโอ๊ยตัวเองจะยังไงแต่ว่าขนาดไม่สบายใจนะคะไปงานแต่งงานน้องก็ไปรับรู้กับเขาว่าน้องชายแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาแม่พ่อปลอมขึ้นมาปลอมพ่อกับแม่ขึ้นมาค่ะเอาคนที่มีอายุหน่อยอะทำเป็นพ่อแม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมทางครอบครัวของผู้หญิงทางนู้นเนี่ยเขาถึงเชื่อง่ายขนาดนั้นก็ปลอมขึ้นมาสวัสดีค่ะพี่การดาทีนี้พอปลอมขึ้นมาปุ๊บก็ไปแต่งงานแกก็เลยมาปรึกษาว่าพี่บาปหรือเปล่าบอกพี่บาปหรือเปล่าบอกว่าก็พี่ก็ร่วมกับเขาพี่ก็ร่วมกับเขามีส่วนหนึ่งอ่ะพี่ก็ไม่คือพี่ไม่ได้ขัดขวางแล้วพี่ก็สนับสนุนอันนี้คือส่วนที่พี่สนับสนุนวันนึงอาจจะไม่ใช่ชาตินี้เพราะชาตินี้พี่ก็แต่งงานมีลูกแล้วเนี่ยวันนึงวิบากกรรมที่เราเคยพูดถึงเรื่องของกิเลสไงกิเลสมันขับเคลื่อนทำให้เกิดการพฤติกรรมต่างๆวันนึงหากพี่มีคู่พี่มีสามีพี่มีภรรยาของพี่หรือสามีของพี่คิดนอกใจก็จะมีคนช่วยให้เขาสมความปรารถนาอันนี้คือวิบากกรรมที่พี่ทำไว้คือบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของพลังของกิเลสซึ่งกิเลสเนี่ยใจของคนเนี่ยมันมีพลังงานอยู่ในตัวเองคือพลังงานของกรรมเราเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้มันขับเคลื่อนกิเลสขับเคลื่อนตัวกรรมออกมาแล้วก็ออกมาเป็นวิบากมันคู่กันมันมาด้วยกันเป็นชุดเลยค่ะที่เรียกสังสารวัฏเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือสังสารวัฏกิเลสกรรมวิบากแกก็เลยถามว่าแล้วพี่ทำไงดีบอกเอา ก็แล้วแต่พี่นะแต่ว่าพี่ก็พาเขาแต่งงานจนเรียบร้อยไปแล้วอะไรเงี้ยแกก็เลยให้ลูกแกอ่านเรื่องผิดศีลครั้งแรกเนี่ยตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้บอกเขาตรงๆหรอกก็ให้ลูกเขาเนี่ยอ่านหนังสือบอกเนี่ยเอาหนังสือให้ลูกอ่านลูกเขาอ่านเรื่องนี้พอดีว่าการสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นวิบากเหมือนกันอะไรเงี้ยแกอ่านปุ๊บแกก็เลยกลัวก็เลยขอให้น้องชายเนี่ยพากันไปอยู่ข้างนอกคือรับรู้แหละไม่ว่ากันไม่ห้ามถ้าจะมีอะไรกับภรรยาน้อยก็ไม่ห้ามแต่ขอให้ไปอยู่ที่อื่นขอไม่สนับสนุน
ตัวเองก็คิดในใจอ้าวแล้วเราอ่ะเราก็พยายามหลีกเลี่ยงเหมือนกันนะไม่บาปก็คือเอาหนังสือธรรมะให้ลูกเขาไปอ่านแล้วลูกเขาอ่านเขาได้ยินเขาคิดเองเขาก็จัดการเองเราคือเราแบบเราก็กลัวเรื่องพวกนี้คือพยายามที่จะไม่แตะต้องกับเรื่องราวพวกนี้เท่าไหร่ถึงมันจะเป็นเรื่องไม่ดีเราก็พยายามไม่แตะต้องก่อนเข้ารายการนี้ก็เหมือนกันก็มีเรื่องของสุภาพสตรีท่านหนึ่งก็ไม่ค่อยรักครอบครัวเท่าไหร่นะคะโดยอุปนิสัยเนี่ยก็เป็นคนน่ารักอ่ะเป็นคนน่ารักแต่ว่าไม่รู้เป็นยังไงไม่ยอมเปิดเผยสามีนะไม่ยอมเปิดเผยสามีมันก็ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดอ่ะไม่ยอมเปิดเผยอย่างเดียวปิดบังด้วยคือถ้าบ้านเราเรียกโกหกอ่ะก็คือเหมือนกับมีผู้ชายคนอื่นด้วยแล้วก็มีแต่สามีเนี่ยเราก็ไม่รู้ทีนี้แกก็คบกับผู้ชายคนอื่นอยู่พอตอนหลังเรามารู้ว่าแกมีสามีแล้วเราก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมทำแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งแบบเนี้ยมันเป็นศีลมันเป็นศีลข้อที่3การที่เราเนี่ยยิ่งสามีเนี่ยรักเราเท่าไหร่เรากำลังทำให้หัวใจของคนที่รักเราเนี่ยมันเสียใจขนาดคนที่รักเขาเองเนี่ยเขายังทำร้ายได้ขนาดนั้นแล้วเราเป็นใครบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยมีความเห็นแก่ตัวเนี่ยจนลืมไปว่ามันไม่ใช่โลกใบนี้ที่เราต้องการความสุขอยู่คนเดียวแต่มันมีคนอีกหลายคนที่ต้องการความสุขเนี่ยในความสุขของเราที่เราแสวงหาเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าอันเนี้ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของความพยายามว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นคนดีโอ้ยทำบุญใส่บาตรอย่างดีเลยทำบุญสารพัดน่ะแต่ว่าไอ้ความสุขบางอย่างที่มันเบียดเบียนคนอื่นอยู่ความสุขบางอย่างที่มันผิดอยู่เนี่ยอันเนี้ยมันเหมือนกับคนอาบน้ำอะค่ะคนอาบน้ำมาแต่งตัวสวยอะถ้าคนไม่อาบน้ำหลวงปู่ฤาษีลิงดำเคยอธิบายเรื่องนี้ว่ากับหลวงพ่อพุทธทาสเปรียบเทียบว่าคนที่ทำความดีแต่ไม่รักษาศีลเนี่ยเหมือนผู้หญิงอาบมันไม่อาบน้ำแต่แต่งตัวคือคุณไม่อาบน้ำอะแต่คุณแต่งตัวเนี่ยถึงมันสวยแต่ก็ไม่สะอาดข้างในแต่บางคนเนี่ยอาบน้ำแต่ไม่แต่งตัวก็ยังดีกว่าแต่ก็ยังเสมอตัวมันก็ไม่น่าดูอ่ะถ้าเกิดว่าเราทั้งอาบน้ำด้วยแต่งการแต่งตัวเปรียบเสมือนกับคุณธรรมที่เพิ่มขึ้นการอาบน้ำเหมือนกับศีลมันต้องมีทั้งสองอย่างมันถึงทำให้คนคนนั้นเนี่ยดูดีขึ้นมาแต่ถ้าเกิดศีลเนี่ยมันผิดไปแล้วเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดคนผิดศีลนี่ยังเรื่องโกหกเรื่องอะไรแบบเนี้ยพยายามที่จะไม่อยากเกี่ยวข้องใกล้ด้วยเพราะว่าพอมาอยู่ใกล้เราเนี่ยเราต้องได้โกหกไปด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันค่ะข้อนี้เหมือนกันคือเจอข้อนี้บ่อยเหมือนกันนะคะตอนนั้นเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งรู้จักกับผู้หญิงอยู่คนหนึ่งแกก็ชอบอ้างเราอะค่ะอ้างเราว่าไปไหนไปกับเราเพราะว่าเราเนี่ยดูเหมือนกับเข้าวัดเข้าอะไรอย่างเงี้ยสามีเขาก็เชื่อถือเขาก็จะอ้างเราแต่นานเรื่องนี้นานแล้วนะคะตั้งแต่สมัยเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยเกือบ30ปีแล้วแกไปไหนก็จะอ้างไปกับเราตลอดเลยทั้งที่แกเนี่ยแกมีสามีแล้วค่ะแล้วแกก็ไปกับผู้ชายคนอื่นอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้ไปกับเราด้วยอย่างเงี้ยต้องแบบว่าต้องไปบอกกับสามีเขาเลยบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าภรรยาของเขาไปไหนเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะไม่ได้ไปกับเราถ้าเขาบอกว่าไปกับเราแสดงว่าไม่ใช่แต่เราก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรไปบอกนะแต่เราบอกแบบนี้คือแค่ปลดตัวเองออกจากเรื่องนี้เท่านั้นเองคือไม่เกี่ยวข้องด้วยไม่อยากจะเกี่ยวข้องด้วยคือบางทีเนี่ยเมื่อก่อนน่ะพอสามีเขามาว่าเราหรือมาถามเราเนี่ยมันกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอ่ะมันจะต้องไปเพราะถ้าเราบอกว่าไม่ได้ไปถ้าเราบอกว่าไม่ได้ไปไอ้คนที่พูดไปแล้วมันก็จะเสียมันก็อึดอัดอ่ะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เนี่ยถ้าเราคบคนเนี่ยถ้าเขาไม่มีศีลพอเนี่ยอย่าไปคบอ่ะมันทำให้เราเนี่ยต้องได้ตกกระไดพลอยโจรโกหกอะไรต่ออะไรไปเยอะแยะไปหมดเลยมันกลายเป็นร่วมไปกับเขาอ่ะซึ่งมันเป็นผลประโยชน์ของเขาเขาต้องการหาความสุขเขาต้องการหาผลประโยชน์บนความผิดบนความพยายามที่ผิดอ่ะค่ะ
ความพยายามผิดๆแบบนี้ตัวเองก็จะพยายามหลีกเลี่ยงแต่ว่าถามว่าหลีกเลี่ยงได้ไหมนี่ไงเรากำลังพูดถึงเรื่องของกรรมอยู่ว่ากิเลสของเราเนี่ยในอดีตเนี่ยมันส่งผลด้วยอย่างที่เราเจอคนแบบนี้มันแสดงว่าเราต้องเคยทำมาถ้าเราไม่เคยทำมาเนี่ยเราไม่เจอหรอกคนแบบนี้แต่พอเรารู้แล้วว่าคนแบบนี้เป็นแบบนี้จริงๆเราจะทำยังไงเราก็ต้องมองเขาด้วยความเข้าใจดูใจตัวเองค่ะปกติตัวเองเนี่ยเห็นคนอื่นมีกิเลสหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ดีเนี่ยพยายามดูใจตัวเองตัดสิ่งที่ไม่ดีในใจออกใจเราที่ไม่ดีค่ะเพราะว่าเราทำอะไรเขาไม่ได้เราจะไปต่อว่าเขาเราก็ชั่วกว่าเดิมจากที่ใจของเราไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมคะพอเราไปว่าเขาปุ๊บเนี่ยใจของเราก็ไม่ดีกว่าเดิมสู้พอเราเห็นเขาไม่ดีปุ๊บเนี่ยเรากลับมาดูใจเราเองทำยังไงให้ใจของเราเนี่ยที่ปฏิเสธสิ่งนั้นน่ะลดลงไม่เป็นปัญหาอันนี้คือการดูใจของเราเราจะหมดกรรมเรื่องนั้นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราเจอสิ่งนั้นคือกรรมเก่าด้วยมีครั้งหนึ่งตอนนั้นไม่เข้าใจค่ะขับรถไปที่ชลบุรีตอนนั้นไปปฏิบัติธรรมที่ชลบุรีแล้วทีนี้ปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุคนอื่นนะคะแต่ตัวเองเนี่ยอยู่คันแรกเลยที่เห็นคือตอนนั้นน่ะจำได้ว่าขับรถกลางคืนกลับมาจากระยองค่ะไปปฏิบัติธรรมที่ระยองแล้วก็ขับกลับมาปรากฏว่าตัวเองก็ขับรถช้าเพราะว่ากลางคืนเนี่ยจะขับรถไม่เร็วโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยจะขับรถช้าเพราะว่ามันกลัวว่าจะมีรถมอเตอร์ไซค์มีอะไรวิ่งข้างทางอะไรเงี้ยก็กลัวจะชนก็จะขับรถช้าก็จะขับรถช้าทีนี้มีรถซิ่งเพราะเราต้องวิ่งผ่านชลบุรีใช่ไหมคะที่รถซิ่งรถแต่งหลายอ่ะเขาก็ขับตามหลังเรามาด้วยความที่เขาโมโหที่เราขับช้าค่ะเขาก็เลยแบบจี้อ่ะจี้แล้วก็ไปแล้วก็จี้แล้วก็ไปคือด้วยความที่โมโหเราอะค่ะเขาก็จี้พอจี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ฉีกออกค่ะจี้แบบจี้จนติดเลยนะเหมือนกับกึ่งชนนะคะจี้แล้วก็ฉีกออกพอฉีกออกเสร็จปุ๊บเข้ามาตบเข้ามาอีกนะคะตบเข้ามาข้างหน้าเราอะจะให้เราเนี่ยเสียหลักอะค่ะตบเข้ามาข้างหน้าเราปรากฏว่ารถเสียหลักเองค่ะรถคันนั้นน่ะเสียหลักยังไงก็ไม่รู้ค่ะอยู่ดีก็ปัดเหมือนยางระเบิดอะค่ะยางระเบิดอะปัดเขาวิ่งไม่มีทิศทางเลยค่ะวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็ไปเราก็เลยตกใจอะค่ะก็เลยเหยียบเบรกเอาไว้แล้วคันหลังก็เลยเบรกตามหมดเลยรถคันนั้นเนี่ยตอนนั้นมันมีแท่นปูนบาริเออร์ค่ะที่มันเป็นปูนอะค่ะสองข้างอะค่ะรถเนี่ยกระเด้งไปกระเด้งมากระเด้งไปกระเด้งมาแบบไหลตลบมากจนสุดท้ายเนี่ยหยุดลงตรงที่รถคันนั้นหงายท้องค่ะหงายท้องแล้วไฟท่วมรถเลยเราก็อุ๊ยทำยังไงดีเราจะช่วยเขายังไงเพราะว่าเขาอยู่ในรถสิ่งแรกที่เด็กคิดถึงเนี่ยไม่ใช่ตัวคนในรถนะคะเพราะว่าคนในรถเนี่ยไม่น่ารอดแล้วเพราะรถมันพลิกขนาดนั้นเนี่ยโหจงถ้าเป็นคนก็ช้ำเป็นผลไม้ก็ช้ำไปหมดแล้วค่ะแล้วไฟมันก็คอกแล้วด้วยคิดถึงญาติพี่น้องคิดถึงพ่อแม่คิดถึงคนที่เป็นคนที่รักเขาอะค่ะเขาจะรู้หรือยังว่าคนคนนี้กำลังประสบอุบัติเหตุทุกครั้งที่เป็นแบบนี้นะคะขับอย่างรถแอมบูเลนซ์วิ่งผ่านไปผ่านมาเนี่ยน้ำตาจะไหลเมื่อก่อนจะเป็นไงพอแอมบูเลนซ์วิ่งผ่านไปเนี่ยนึกถึงญาติพี่น้องของคนที่อยู่ในแอมบูเลนซ์ว่าเฮ้ยเขารู้หรือยังเขาเป็นยังไงอะไรเยอะไหมในรถอ่ะก็จะแบบอวยพรให้อ่ะขอให้เขาปลอดภัยอะไรเงี้ยถ้าเป็นแอมบูเลนซ์วิ่งผ่านเนี่ยก็จะรู้สึกแบบทุกครั้งนึกถึงทุกพี่น้องนึกถึงความรักความพัดผ้าความห่วงใยอย่างเงี้ยมันเป็นความทุกข์อ่ะรถคันนั้นเนี่ยจอดลงที่นี่ก็เลยไปเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์ที่สอนนะพี่ธรรมค่ะบอกอาจารย์คะหนูเห็นรถต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะแล้วพ่อก็ตายต่อหน้าต่อตาเลยแล้วเราก็ไปไม่ได้ด้วยเพราะรถมันฝังหน้าเราอยู่ไปไม่ได้ตำรวจอะไรก็มากันเพื่อที่จะลากรถอ่ะหลบไปก็คือตายคาที่อ่ะตอนนั้นก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะเราเห็นเหตุการณ์แล้วเขาตอนที่เขาก่อนจะเสียเนี่ยเขาโมโหเราด้วยเขาโมโหเราค่ะเขาถึงได้ประสบอุบัติเหตุเขาก็แบบจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเขาฉีกไปเลยเนี่ยแล้วเขาวิ่งไปตรงๆเนี่ยเขาจะไม่เป็นอะไรเลยแต่ปรากฏว่าเขาปัดกลับเข้ามาค่ะเขากะจะว่าจะเหมือนจะแกล้งเราอ่ะเขาออกไปแล้วค่ะฉีกออกจากหลังแล้วออกไปแล้วตบเข้ามาค่ะมันเลยเสียหลักก็เลยรู้เลยว่ามันเกิดขึ้นจากโทสะของเขาที่มันตรงนั้นน่ะก็เลยไม่สบายใจก็เลยไปเล่าให้อาจารย์ฟังบอกอาจารย์ไม่รู้ก็เป็นยังไงบ้างอ่ะแต่อาจารย์ก็เลยบอกว่าเราเนี่ยต้องเคยทำมาก่อนถ้าเราไม่เคยทำมาเนี่ย
เราจะไม่เห็นเหตุการณ์แบบนี้อย่างน้อยๆเนี่ยวิบากกรรมที่เราเคยทำเกี่ยวกับเรื่องของปาณาติบาตเนี่ยมันต้องมีอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นทางตาทางหูของเราทุกอย่างมันคือกรรมเก่าที่เรียกว่าจิตอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นจิตที่เป็นวิบากที่มันเกิดขึ้นมาอเหตุกะอเหตุกะก็คือมันไม่ได้เกิดขึ้นจากกรรมใหม่ที่สร้างแต่มันเกิดขึ้นจากกรรมเก่าของเราที่สร้างไว้มันไม่มีเหตุค่ะมันสามารถเกิดขึ้นได้แต่ทีนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นตาเราเนี่ยไปเห็นคนดี แล้วเราพอยินดีกับสิ่งที่เขาทำบุญที่มันยินดีเนี่ยกรรมใหม่ละที่เขาเรียกว่ามุทิตาเป็นบุญใหม่แล้วค่ะหรือตาของเราหรือหูของเราเนี่ยไปเจอคนไม่ดีหรือไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราเกลียดกรรมใหม่แล้วค่ะโทสะความเกลียดการปฏิเสธสิ่งนั้นเนี่ยมันคือโทสะที่เกิดขึ้นที่ใจมันกลับกลายเป็นสิ่งใหม่เป็นกรรมใหม่ค่ะตอนที่เจอมันอายตนะเนี่ยตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสต่างๆเนี่ยมันเป็นชาติใหม่กับชาติเก่าอะตรงอยู่ตรงกลางมันเป็นภพเก่ากับภพใหม่อะค่ะในภพใหม่น่ะมันมีสัญญาเก่าอยู่ด้วยตอนที่ตาเรากระทบรูปเนี่ยไอ้สัญญาเก่าของเราเนี่ยที่เคยสะสมกิเลสมาเนี่ยมันจะออกมาชนเลยค่ะเกลียดรักชอบชังดีไม่ดีตัดสินใจเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นมาถ้าเรามีสติเราสามารถที่จะควบคุมกิเลสที่เกิดขึ้นในขณะที่เห็นแล้วก็กระทบได้เนี่ยกรรมเก่าเราก็หมดเลยค่ะเรียกอหุสิกรรมแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นแล้วเราเกิดไม่ชอบแล้วเราก็ผูกโกรธต่อไปเรื่อยๆหรือเราปฏิเสธมันก็คือการสร้างกรรมใหม่มันคือการบันทึกข้อมูลพวกนี้กลับมาที่ใจของเราแล้วสุดท้ายมันก็กลายเป็นกรรมคำว่ากรรมในพุทธศาสนาก็คือมโนกรรมวจีกรรมแล้วก็กายกรรมเราจะพูดออกมาจากสิ่งที่เราเห็นเราจะคิดจากสิ่งที่เราเห็นถ้าเกิดว่าเราเห็นสิ่งไหนตรงเราก็จะคิดตรงแต่ถ้าเห็นสิ่งไหนไม่ตรงเราก็จะคิดไม่ตรงดังนั้นเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานค่ะจึงให้เรามีสมาธิก่อนทุกครั้งที่เราเห็นอะไรเนี่ยให้เรามีสมาธิทุกครั้งที่เราจะเห็นอะไรเนี่ยให้เรามีสติถ้าเรายังมีจิตที่เป็นกิเลสอยู่เช่นมีความรักมีความโกรธอะไรต่างๆเหล่านี้พอเราเห็นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันจะกลายเป็นความลำเอียงเรียกว่าอคติคือเห็นด้วยอำนาจของกิเลสเห็นแล้วเนี่ยมันมีกิเลสเข้าไปผสมทำให้เราวินิจฉัยอะไรต่างๆออกมาเนี่ยไม่ตรงตามความเป็นจริงไม่ตรงแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสมาธิมีคุณสมบัติอยู่อย่างนึงค่ะสัญญาติธรรมสมาธิคือมันจะไม่มีนิวรณ์นิวรณ์เนี่ยเป็นกิเลสอย่างกลางไม่ใช่ไม่มีกิเลสอนุสัยนะคะไม่มีกิเลสอย่างกลางเมื่อใดก็แล้วแต่ที่จิตมันมีสมาธินะคะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่จิตมันมีสมาธิคือไม่มีกามฉันทะไม่มีความพยาบาทคือความโกรธค้างอยู่ในใจไม่มีความสงสัยไม่มีความง่วงเหงาหานอนคือง่วงเหงาหานอนจิตมันไม่มีกำลังค่ะมันอ่อนแอแล้วก็ไม่มีความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านกับสมาธิมันไปด้วยกันไม่ได้สมาธิมันรวมตัวแต่ฟุ้งซ่านมันกระจายตัวถ้าเราไม่มีไอ้5ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยการมองโลกเนี่ยมันก็จะตรงตามความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดเรามีสมาธิบ่อยๆมีสติบ่อยๆมองโลกด้วยสติมองโลกด้วยสมาธิบ่อยๆได้ยินโลกพูดอะไรทำอะไรจากสติบ่อยๆไอ้ข้อมูลที่เรารับเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่สะสมเป็นของจริงของจริงนั้นน่ะจะดีก็ได้จะเลวก็ได้แต่ใจของเราเนี่ยจะไม่ดีแล้วก็จะไม่เลวตามของจริงที่มันกระทบงงไหมไม่งงนะคะคือของจริงเนี่ยมันอาจจะดีก็ได้มันอาจจะเลวก็ได้จากความเป็นกุศลอกุศลแต่ใจของเราเนี่ยมันจะไม่ไหลไปตามความเลวความดีนั้นอันนี้เขาเรียกว่าอุเบกขาอุเบกขาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงไม่รับรู้อารมณ์แต่อุเบกขาคือการรับรู้อารมณ์อย่างมีสติแล้วเราก็สามารถที่จะให้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยอย
ู่ที่เราจะใช้สมมติว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะเขาเรียกต่อยอดบางคนเกิดมารวยบางคนเกิดมาสวยแล้วก็ได้ความรักได้รับความเมตตาได้การอนุเคราะห์จากคนนู้นคนนี้เต็มไปหมดเลยเมื่อเขาได้รับกระทบกับอารมณ์ที่ดีเนี่ยในเมื่อคนนี้ดีกับเขาเขาก็จะสามารถต่อยอดความดีด้วยกันไปได้หรือถ้าเกิดว่าเขาไปเจอคนที่ไม่ดีไปเจอคนที่เรียกว่ามีจิตเป็นอกุศลไม่สามารถที่จะคอนโทรลกิเลสตัวเองได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีสติเขามีสมาธิเขาก็จะสามารถที่จะอยู่กับสิ่งนี้ได้อย่างตัวเองเนี่ยอย่างธรรมวลีเนี่ยก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะคะต้องบอกเลยว่าไม่ใช่พระอรหันต์ดังนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยช่วงที่กำลังของสมาธิมันอ่อนถ้าเกิดร่างกายปกติเท่าที่สังเกตเนี่ยถ้าร่างกายอ่อนแอเนี่ยสมาธิจะอ่อนแอตามไปด้วยบางครั้งโดยธรรมชาติเราเห็นว่าคนป่วยเนี่ยทำไมเนี่ยเราต้องฝึกสติฝึกสมาธิเยอะๆเพราะว่าพอเราป่วยหรือพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยร่างกายมันอ่อนแอเนี่ยจิตใจมันจะอ่อนแอตามแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกในระดับหนึ่งให้มันเยอะให้มันมีสติเยอะให้มันมีสมาธิเยอะเนี่ยถึงร่างกายเราจะอ่อนแอแล้วเนี่ยไอ้ความลดลงของสติสมาธิมันก็ยังใช้ได้อยู่มันก็ยังคุ้มครองเราได้อยู่นะบางทีเนี่ยพอช่วงกำลังเราตกเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะเริ่มหวั่นไหวไปกับสิ่งที่เข้ามาแต่ก็ต้องขอบคุณโลกใบนี้นะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้ฝึกฝนดีกว่าเราไปเกิดเป็นหมูเป็นหมาเป็นกาเป็นเป็ดเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยการเกิดมาเนี่ยมันเหมือนหายใจทิ้งถึงเราจะเจอสิ่งที่ไม่ดีบนโลกใบนี้เนี่ยเราก็ยังได้เรียนรู้ค่ะนะคะที่ผ่านมาเนี่ยหลายอย่างที่เรียนรู้ได้จากการกระทบการเจอแต่บางทีเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในการรวบรวมสมาธิเพราะสมาธิเราไม่ได้มีกำลังมากพอที่จะรวบรวมแล้วก็เห็นทุกอย่างแล้วก็ฟันธงได้เลยไม่ได้บางอย่างต้องใช้เวลาค่ะใช้เวลาเหมือนกันแม้กระทั่งจิตใจของเราเองเนี่ยที่ดูเนี่ยบางครั้งเนี่ยคิดไปในอนาคตอย่างที่เขียนใน Facebook ไม่ทราบว่าใครได้อ่านบ้างหรือเปล่าเขียนเมื่อก่อนเนี่ยโยคีคิดถึงอนาคตไปถึงอนาคตแล้วเราจะบอกแบบนั้นแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าการแยกออกถ้าเกิดมีคนถามเนี่ยสามารถแยกได้นะคะแยกให้ฟังได้เลยว่าไอ้ความที่เรามีสติคิดถึงอนาคตเนี่ยมันจะเกิดความรอบคอบค่ะเพราะว่าเรามีสมาธิไงคะเรามีสตินี่แหละไอ้ตัวเนี้ยที่มันมีกำลังมากๆเนี่ยมีสมาธิมีสติในขณะที่ตากระทบลูกหูกระทบเสียงเนี่ยมันมีข้อมูลที่ดีมาตลอดดังนั้นเนี่ยการวางแผนอนาคตมันจึงแม่นมันจะเกิดความมั่นใจเพราะมีสติมันจะไม่กลัวมันจะไม่กังวลแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสมาธิเราคิดถึงอนาคตเหมือนกันเราคิดถึงอนาคตแต่ข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยด้วยความที่เราไม่มีสติไม่มีสมาธิเลยไม่มีเลยเราก็มีแต่ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการของกิเลสผ่านความอิจฉาผ่านความเครียดความผ่านความกังวลอะไรต่างๆมาเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยพอคิดถึงอนาคตเนี่ยมันก็จะเป็นความกลัวเราจะเห็นว่าพ่อแม่หลายคนที่เลี้ยงลูกด้วยความกลัวกังวลแต่พ่อแม่หลายคนเลี้ยงลูกด้วยความมั่นใจกับอนาคตเพราะอะไรเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการวางใจอะค่ะอย่างมีสติถ้าพ่อแม่มีสติเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าลูกคนเนี้ยเป็นยังไงมันเกิดความมั่นใจอันนี้คือข้อมูลของตัวเรานะคะข้อมูลของตัวเราเนี่ยมันก็คือไอ้เจ้าตัวกิเลสนะคะมากหรือน้อยในการขับเคลื่อนตราบใดที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี้ยมันจะมีตัวกิเลสขับเคลื่อนค่ะไอ้ตัวกิเลสที่มันน้อยลงเพราะอะไรรู้ป่ะคะเพราะบุญมันเยอะกิเลสมันน้อยลงเพราะว่าบุญมันเยอะมันจะมีสัดส่วนของเขาอยู่แสดงว่าบุญเรามันเยอะไงคะกิเลสเราเลยน้อยลงมันต้องมีเพราะว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่ามันธรรมชาติของจิตเนี่ยมันไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอตราบใดที่เรายังไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยถ้าเราไม่ได้เกาะกุศลเอาไว้เนี่ยมันตกอยู่สู่ที่ต่ำอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยยังไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นเทวดานะคะหรือไม่ว่าจะเป็นพรหมเนี่ยจิตเกาะสมาธิจิตเกาะบุญกุศลเอาไว้กนวัตกะจิตเกาะสมาธิจิตเกาะกุศลเอาไว้จิตถึงเป็นกุศลอยู่มันต้องเกาะค่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จิตมันจะไม่เกาะอะไรเลยหลายคนมีความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติธรรมผิดๆต้องฟันธงเลยนะคะผิดฮะ9 โมงแล้วเหรอ โอ้ขอโทษทีค่ะพูดเลยเวลา
เดี๋ยวจะต้องเข้าห้องอบรมแล้วค่ะนะคะก็ขอบคุณมากค่ะคุณดาเลศพูดเพลินไปเลยนะคะขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชริตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ